ับวันนี้มีภารกิจที่จะไปมอบโต๊ะสำนักงานนะครับให้กับโรงเรียนวัดช้างนะครับตำบลปากกาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเราเคยไปทำเบอร์เดย์ไอซีอาร์มาแล้วในเดือนธันวาคมนะครับทางโรงเรียนนะครับมีความประสงค์นะครับที่อยากนะครับต้องการโต๊ะสำหรับไปใช้ในสำนักงานนะครับแล้วก็ห้องเรียนดังนั้นเนี่ยในส่วนของบริษัทของเรานะครับก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับในการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นวันนี้จึงมีคณะทางแฮปปี้บล็อกเพรสนะครับผู้บริหารนะครับจะไปร่วมมอบโต๊ะให้แก่โรงเรียนวัดช้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเชิญจากวันนี้ผมสุภิชิตขำและอัตพลของเปรมนะครับรับหน้าที่เป็นโชเฟอร์แล้วก็แผนก GA GB GB เย็นได้รอบเบ้ในการจิตอาสาไปกันครับเรือว่าช้าขับมาเองก็ต้องเปิดเองสิว้าวเราคณะจิตอาสามาช่วยยกจะได้ช่วยซึ่งกันและกันพูดง่ายคือหลังเราจะได้ไม่เจ็บด้วยต้องยกไหมครับเร่งต่อไปเรื่อยๆต้องมีเดือยพวกนี้ต้องระวังครับความก่อนตัวนี้มันเบาพี่ดูอะไรเอาไหมพี่อาดูดิโอเคพี่เอาลองการถูกใจติดได้ไหมล่ะโอเคเอาไปเลยยังยังไงดีนะดีโอเคไหมแต่ตอนนี้เรามีพวกอุปกรณ์สำนักงานที่เราขอจากทางบริษัทได้มาก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาหาโรงเรียนอีกต่อเนื่องในส่วนที่ยังมีนี่ก็เป็นหนังสือตอบรับในเรื่องของตัวส่งมอบที่เป็นขอความอนุเคราะห์ไปตามหนังสือเลขที่ของโรงเรียนนี่เนาะว่านี่ไปเพื่อที่คุยกันคือว่าเดี๋ยวแล้วเราเคยมาทำ CSR เมื่อประมาณเดือนธันวาปี61ที่ผ่านมานะครับก็ในวันนั้นก็เป็นเรียกว่าวันไหลวันคริสต์มาสนะครับวันนี้ก็เป็นวันนึงนะครับที่บริษัทไม่ได้คอมเลยเห็นนะครับเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมของสังคมเนี่ยยิ่งจึงนำเขาเรียกว่าโต๊ะสำนักงานแล้วก็ได้ตู้เอกสารมอบให้กับทางโรงเรียนเอาไว้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนการศึกษาต่อไปวันนี้ได้รับเกียรติมาจากนะครับผู้ในการนะครับอาวุโสส่วนงานสโตนะครับแล้วก็ผู้การฝ่ายบุคคลนะครับซึ่งท่านก็เป็นคณะกรรมการที่มีวุฒิของบริษัทเช่นกันนะครับมาร่วมมอบนะครับโต๊ะแล้วก็องค์กรสำนักงานให้กับทางโรงเรียนวัดช้างนะครับก็
พิ่มเติมเพราะว่าเรายังค้างพวกอุปกรณ์กีฬาต่างๆจะมีกิจกรรมถ้ามีโปรเจกต์เพิ่มเติมเข้ามาเราจะแบ่งส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะทำมอบให้แต่ถ้ามีบางอย่างก็มาเป็นส่วนเนาะโอเคค่ะใครเอ็มอยู่ไหนลูกใครเอ็มมองหน้าเข้ามาใกล้ๆใครตัวเตี้ยใครเอ็งขาขึ้นถ้าเลิฟใหญ่ครับเลิฟใหญ่เลิฟใหญ่สองนกฮูกหน่อยครับนกฮูกหน่อยครับนกฮูกนี่ใส่สองมือหรือมือเดียวมือเดียวครับมือเดียวพอมือเดียวมือเดียวเอาใส่ตานะเอามาใส่ที่ตาดึงเข้ามาใส่ที่ตาหนึ่งสองสามโอเคสวยงามครับโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวนะถ้าแชมป์หกสมัยหน่อยจบภารกิจไปอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับในการมอบอุปกรณ์โต๊ะแล้วก็ตู้สำนักงานให้กับโรงเรียนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจสถานที่ทำ CSR กันต่อนะครับเราเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ที่จะทำโรงเรียนนะครับเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมต่ออีก2โรงเรียนครับตอนนี้จบไปแล้ววันนี้มีหลายภารกิจมากดูท่าจะเข้าโรงงานเย็นมากหมายถึงว่าก่อน5โมงเย็นนะนี่อ่ะฮะเดี๋ยววันหลังมาเตะด้วยนะตอนนี้ครับเด็กเรียนทานอาหารอิ่มแล้วนะครับก็วันนี้เด็กก็ชื่นใจเพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันเวลามาโรงเรียนทีไรก็จะเห็นรอยยิ้มเด็กๆก็จะเห็นเหมือนเห็นลูกหลานของตัวเองอ่ะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญครับเขาบอกว่าบริจาคหรือว่าทำประโยชน์อะไรก็ไม่เท่ากับทำก่อนโรงเรียนเพราะว่าทุกครั้งที่คุณทำคือมันคุณจะเห็นผลว่ามันช่วยเด็กๆมันช่วยพัฒนาประเทศได้จริงๆนะครับแล้วก็คุณจะได้เห็นรอยยิ้มตลอดเวลาคุณไม่เคยเห็นเวลาคุณมาโรงเรียนคุณจะไม่เห็นน้ำตาหรอกคุณจะเห็นแต่รอยยิ้มเด็กๆน่ารักครับเห็นน้ำตากันในเด็กอนุบาลร้องกับบ้านชอบ